วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีติดภารกิจลาไปต่างประเทศนะครับก็ประชุมครม.ก็ได้ดำเนินการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายรองที่ได้เวลาที่ภายในวันที่27นี้จะต้องหมดวาระแล้วก็ต้องดำเนินการเพราะนั้นก็จะมีกฎหมายรองจำนวนมากเลยที่เข้าเพื่อให้ทันแต่เรื่องสำคัญก็มีอยู่3ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องระบบสินเชื่อของกระทรวงการคลังเดี๋ยวจะให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านได้ชี้แจงนะครับอีกเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรนะครับออกกฎหมายซึ่งเกี่ยวพันกับประชาชนที่มาร้องเรียนอยู่ที่หน้าทำเนียบเดี๋ยวจะให้ท่านรองนายกประเสริฐเป็นผู้ชี้แจงนะครับก็เชิญกระทรวงการคลังครับสำหรับกระทรวงการคลังนะครับวันนี้เราเสนอเข้าครม.2เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยคือเรื่องของสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเป็นโครงการของธนาคารออมสินนะครับก็ยอดวงเงิน 15,000 ล้านบาทนะครับเป็นยอดรวมแล้วก็สินเชื่อต่อรายเนี่ย 50,000 บาทนะครับเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.75 ต่อเดือนนะครับถามว่าทำไมถึงสูงก็ต้องตอบว่าสินเชื่อนี้เราตั้งใจที่จะไปแท็กเกิลหรือเข้าไปต่อสู้กับสินเชื่อนอกระบบในการที่จะดึงสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่ในระบบนะครับสูงกว่าสินเชื่อในระบบปกติแต่ต่ำกว่าสินเชื่อนอกระบบเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอาสินเชื่อก้อนนี้ไปชดเชยกับตัวสินเชื่อนอกระบบในการดึงดูดสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่สินเชื่อในระบบนะครับก็ธนาคารออมสินตัดกำไรในส่วนนี้เองไม่ของบประมาณของภาครัฐสักบาทนะครับก็ต้องชื่นชมไปที่ทางธนาคารออมสินนะครับก็ยื่นขอสินเชื่อได้ภายในสิ้นปี68นะครับอันนี้คือประเด็นที่1เรื่องของสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารออมสินนะครับอีกมาตรการนึงที่ทางกระทรวงการคลังวันนี้นำเสนอครม.นั่นคือสินเชื่อซื้อแต่งซ่อมสร้างบ้านนะครับถามว่าทำไมต้องมีมาตรการนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้มีมาตรการอสังหาในช่วงเวลาที่แล้วนะครับเรื่องของสินเชื่อ Happy Home Happy Lifeทั้ง2โครงการถูกใช้หมดเต็มวงเงินนะครับนั่นหมายถึงว่ามีความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างสูงกระทรวงการคลังก็เลยเห็นความจำเป็นกับการที่ต้องต่อยอดนโยบายตรงนี้นะครับก็แบ่งสินเชื่อออกมาเป็น2โครงการนะครับอันที่1คือสินเชื่อซื้อกับสร้างนะครับยอดวงเงิน 50,000 ล้านบาทยอดต่อการกู้1ครั้งก็คือ3ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 3%นะครับยอดตรงนี้ 50,000 ล้านเป็นวงเงินค่อนข้างใหญ่อันที่2คือสินเชื่อแต่งกับซ่อมนะฮะแต่งกับซ่อมเนี่ยยอดวงเงินก็จะต่ำหน่อยดึง100,000บาทต่อรายนะครับจำนวนวงเงิน 5,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยต่ำมากที่ร้อยละ1นะครับในการที่พี่น้องประชาชนในการที่จะซ่อมแต่งปรับปรุงบ้านเพราะฉะนั้น2มาตรการนี้เข้าแท็กโก้คู่ขนานกันทั้งสร้างใหม่และก็ต่อเติมนะครับเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กระทรวงการคลังสนับสนุนมาตรการอสังหาอย่างต่อเนื่องครับมี2ประเด็นครับครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ได้กราบเรียนให้ทราบแล้วว่าช่วงวันที่27นี้กฎหมายจะหมดแล้วเราก็จะต้องรีบออกกฎหมายรองทั้งหมดออกมาให้ทันแต่ว่าเรื่องที่มีผลกระทบและสำคัญหน่อยที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งผู้ประชาชนผู้มาเรียกร้องอยู่ที่หน้าทำเนียบนะครับก็คือร่างพระราชกิจฎีกาโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562นะครับและร่างพระราชบัญญัติฎีกาโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562นะครับร่างพระราชกิจฎีกาทั้ง2ฉบับเนี่ยมีสาระสำคัญตรงนี้ครับ1กำหนดให้มีโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับจะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีกำหนดระยะเวลา20ปีนับแต่วันที่พระราชกิจฎีกามีผลบังคับใช้เพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ดังกล่าววันที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติหรือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าใช้บังคับแล้วแต่กรณีได้อยู่อาศัยหรือทำกินเป็นการชั่วคราวโดยมีการกำหนดเขตพื้นที่อยู่อาศัยหรือทำกินที่ชัดเจนและไม่ให้มีการขยายพื้นที่อีกนะครับ
ประเด็นที่2กำหนดให้โครงการดำเนินการในพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกิจฎีกาให้มีแนวเขตโครงการที่กำหนดไว้ในแผนที่ท้ายจำนวน6แห่งสอดคล้องกับเรื่องวันแมปซึ่งมีข้อยุติแล้วนะครับมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วอุทยานแห่งชาตินะครับที่มีการกำหนดไว้4แห่งด้วยกันมีอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขาขี้ชะกูดจังหวัดจันทบุรีอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจังหวัดจันทบุรีอุทยานแห่งชาติตาดหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า2แห่งได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงจังหวัดเพชรบูรณ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรี3ผู้ที่จะอยู่อาศัยหรือทำกินภายใต้โครงการต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามผลสำรวจการถือครองที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วไม่เกินครอบครัวละ20ไร่และกรณีครัวเรือนครอบครัวตั้งแต่2ครอบครัวขึ้นไปที่ทำกินร่วมกันในสถานที่หรือพื้นที่ทำกินเดียวกันให้อยู่อาศัยหรือทำกินได้ไม่เกิน40ไร่4ผู้อยู่อาศัยหรือทำกินภายใต้โครงการแบ่งเป็น1ผู้ครอบครองที่ดิน2สมาชิกในครอบครัวหรือครัวเรือนโดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นมีสัญชาติไทยไม่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการทำลายป่าหรือที่เกี่ยวกับการล่าสัตว์ป่าข้อ5ผู้ครอบครองที่ดินจะโอนการครอบครองหรือยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวหรือครัวเรือนเข้าอยู่อาศัยหรือทำกินมิได้ข้อ6ผู้อยู่อาศัยหรือทำกินภายใต้โครงการมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งสิ่งนี้ได้เสนอกฤษฎีกาดูแล้วก็ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับเห็นชอบตามนี้แล้วนะครับก็จะมีปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งอยู่บ้างเพราะกฤษฎีกานี้ต้องออกมานะครับแล้วคิดว่าอาจจะมีผลกระเทือนต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็พระราชกฤษฎีกานี้ได้ใช้มาอยู่5ปีแล้วนะครับพระราชบัญญัตินะครับใช้มา5ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาที่จะทบทวนที่ประชุมก็ได้มอบให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติกับกระทรวงทรัพยากรที่ดินได้มีการร่วมมือกันจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนดูแลแล้วก็แก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นของผู้ไร้สัญชาติที่มาส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้ไร้สัญชาติจำนวน 400,000 รายที่มติครม.ได้รับรองแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ได้อยู่อาศัยตรงนี้ต่อไปนั้นใน6ที่ที่เป็นวันแมปที่เกี่ยวข้องส่วนที่เหลือเนี่ยจะดำเนินการต่อไปครับจะให้ท่านประเสริฐในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาตินะครับที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการประสานคุยกับประชาชนที่มาประท้วงอยู่ข้างหน้าได้แจ้งรายละเอียดต่างๆให้ทราบเชิญครับขออนุญาตเรียนสื่อมวลชนนะครับก่อนที่จะนำร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง2ฉบับเนี่ยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผู้มาร้องสิทธ์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยครม.ได้ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา2ฉบับผมขอทวนอีกครั้งนึงนะครับตามที่ท่านรองนายกได้นำเรียนฉบับที่1ก็คือเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา64แห่งพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ2562อันนี้มีจำนวน4แห่งร่างพระราชกฤษฎีกาที่2คือร่างพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา121แห่งพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า2562จำนวน2แห่งโดยมีสาระสำคัญของทั้ง2ร่างก็คือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและสามารถอยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติได้นะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยประชาชนดังกล่าวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินนั้นก็คืออยู่ได้เดิมไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยพื้นที่จะมีอยู่ที่2กลุ่มกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ก็คืออยู่ในจังหวัดจันทบุรีลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงสิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนจะได้โดยตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาของความจำเป็นในการเอาร่างพระราชกฤษฎีกานี้เข้าผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากหมดเวลานะครับเป็นเวลาที่สิ้นสุดหลังจากที่เราเคยขยายการนำเข้าขยายเวลามาแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยท่าน
รักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการในห้องประชุมครม.ในเรื่องของการให้รีบดำเนินการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติวรรณอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นกฎหมายแม่ในการที่จะต้องมาแก้ไขกฎหมายนี้ในการที่จะทำให้กฎหมายมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเนี่ยได้เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จโดยเร็วนะครับในเรื่องนี้ก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่านะครับโครงการและพระราชกฤษฎีกาทั้ง2ฉบับนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับขอขอบคุณครับครับเรื่องสุดท้ายเรื่องการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2568และ2569นะครับและภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี2568 ครม.เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนะครับดังนี้ครับปี2568วันจันทร์ที่2มิถุนายน68นะครับเพื่อเชื่อมวันต่อวันหยุดตั้งแต่วันเสาร์ที่31พฤษภาคมวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนกับวันอังคารที่3มิถุนายนรวมทั้งหมดเป็นวันหยุดติดต่อกันซึ่งเป็นวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีในวันจันทร์ที่11สิงหาคม68มีเพื่อเชื่อมต่อวันหยุดในวันเสาร์ที่9สิงหาอาทิตย์ที่10กับวันอังคารที่12วันแม่รวมหยุด4วันติดต่อกันและในปี69รวมวันศุกร์ที่2มกราคมเพื่อเชื่อมต่อวันหยุดช่วงปีใหม่ตั้งแต่วันพุธที่31วันพฤหัสที่1วันเสาร์ที่3นะครับและวันอาทิตย์ที่4รวมหยุด5วันนะครับรวมวันที่2ด้วยทั้งหมดเป็นความเห็นชอบที่สำนักงานเสนอต่อครม.และครม.อนุมัติตามวันหยุดต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีเรื่องแถลงทั้งหมดเท่านี้ครับ3เรื่องใหญ่ๆแล้วนอกนั้นเป็นการอนุมัติพระราชกฤษฎีกาที่จะต้องตอบพระราชบัญญัติต่างๆซึ่งเป็นวันสุดท้ายในช่วงวันที่27นี้ต้องดำเนินการก็ได้ออกหมดแล้ววันนี้นะครับ